สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะวันพรุ่งนี้ทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างค่ะขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะคะโดยปัจจัยที่ทำให้ยังมีฝนฟ้าคะนองก็เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับยังมีความหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะทะเลยังมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะยังไงก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะ